ทิมยังโผล่ไอจีแม่หมูพิมพกาหลังดราม่าสนั่นเขียนชื่อพระเอกเป็นพิธาแม่พระเอกขอโทษว่าที่นายกรัฐมนตรีก็มาทิมยังโผล่ไอจีแม่หมูพิมพกาหลังดราม่าสนั่นเขียนชื่อพระเอกเป็นพิธาจากกรณีดราม่าสนั่นแม่หมูพิมพกาของพระเอกนายณภัทรลูกชายกำลังมีผลงานละครล่าสุดแค้นในบทพิธานแม่หมูโพสต์โปรโมทละครลูกชายแต่เขียนชื่อตัวละครผิดจากพิธานเป็นพิธาชื่อเดียวกับว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาจนถูกโยงไปดราม่าเรื่องการเมืองเป็นประเด็นร้อนระอุล่าสุดแม่หมูโพสต์ลงไอจีแก้ไขแคปชั่นโปรโมทละครลูกชายพร้อมขอโทษเรื่องเขียนชื่อตัวละครผิดด้วยว่าใครอ่ะครอบครัวพิธานไงสองตอนแรกพิธานยังไม่เกิดนะจ๊ะขอโทษนะคะแก้ไขพระเอกชื่อพิธานพิมพ์ตกไปแคนซีเอส3นาฟัดขีดล่างนายพร้อมทั้งบอกด้วยว่าคนรู้จักแม่จะรู้ว่าแม่ว่าพิมพ์ตกหล่นประจำครั้งนี้ก็เช่นกันขณะที่ทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีก็เข้ามาเคลื่อนไหวในโพสต์ดังกล่าวนอกจากกดไลค์แล้วยังได้คอมเมนต์อีโมจิรัวๆตายยิ้มเป็นรูปหัวใจเลยด้านแฟนๆก็คอมเมนต์รัวๆถึงแม่หมูเรื่องเขียนชื่อผิดแต่ใจฟูอาทิถึงพิมพ์ผิดก็น่ารักค่ะแม่หมูพิมพิธานเป็นพิธาถึงขั้นคุณพิธามาเม้นเอ็นดูจังค่ะจะยังไงก็ใจฟูค่ะรักทั้งพิธานและพิตาค่ะพิมพ์ถูกก็ได้พิมพ์ผิดก็ดีต่อใจมากค่ะ555ปล่อยผ่านได้เลยผ่าดวงนายกรัฐมนตรีคนที่30มีอาถรรพ์บิ๊กป้อมมาแรงประยุทธ์ลับขอบฟ้าพิธาลูกผีลูกคนผ่าดวงนายกรัฐมนตรีคนที่30มีอาถรรพ์บิ๊กป้อมมาแรงประยุทธ์ลับขอบฟ้าพิธาลูกผีลูกคนเสี่ยหนูดวงยังไม่ถึงแพทองทานดวงถึงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เมื่อวันที่8มิถุนายน66ที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระอุดมศีลคุณชมรมโหราศาสตร์สยามและชมรมโหรสตรีนานาชาติจัดเสวนาหัวข้อดวงเมืองไทยหลังการเลือกตั้งทั่วไป66เนื่องในงานวันนักโหราศาสตร์ครั้งที่6ประจำปี2566วิทยากรประกอบด้วยสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเก่งกาจจงใจพระฟองสนานจามอนจันทร์บุตรินปัทมาคมวินัยอวยพรประเสริฐและพิเชียนอำนาจวรประเสริฐสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลกล่าวว่าวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเวลาหย่อนบัตรคือ8นาฬิกาเป็นวันวอกชนกับดวงเมืองสิ่งที่ตามมาคือมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเพราะดวงเมืองไทยคือปีขานขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เกิดปีวอกซึ่งชงกับดวงเมืองอายุอยู่ในเคราะห์คือ43ย่าง44ปีส่วนนนสแพทองทานชินวัตรเกิดปีขานเป็นคู่กัดคู่ชงกับปีวอกตนในฐานะนักพยากรณ์ฟันธงว่าคู่นี้รวมกันไม่ได้และหากนายพิธาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเมืองนอกคนแดนไกลมองว่าจะเป็นคู่แข่งกับลูกสาวเขาจะไม่ให้เกิดแน่นอนจึงไม่ง่ายที่นายพิธาจะผ่านด่านเหล่านี้ไปให้ได้และหากนายพิธาดูแลบ้านเมืองจะวุ่นวายแน่นอนแม้ว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายปีแห่งการประนีประนอมและอีก2ปีข้างหน้าช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมจะไม่ใช่เดือนที่ดีของปีวอกแต่เป็นเดือนที่ดีกับปีมะเมียและปีมะแมหลายอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ระวังเดือนสิงหาคมกันยายนเพราะชงกับดวงเมืองจะเกิดเรื่องวุ่นวายหนักตนจึงห่วงปี 68-69 ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักของบ้านเมือง
อย่างไรก็ตามขณะนี้บ้านเมืองเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่เหมาะที่จะพูดบางเรื่องส่วนราชวงศ์ยังอยู่อีกยาวนานไม่ต้องห่วงใครคิดไม่ดีกับราชวงศ์จะแพ้ภัยตัวเองและตนยังมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะดูแลบ้านเมืองไปอีกสักระยะเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขเดือนนี้มาศึกยังคึกขนองแต่เดือนหน้ากรรมสนองกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ขณะที่เก่งกาจจงใจพระนักโหราศาสตร์กล่าวว่ามี6คนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายอนุทินชาญวีรกูลนายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตนจะขอฟังธงทีละคนก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เพราะลับขอบฟ้าไปแล้วส่วนนายอนุทินดวงไม่ถึงเพราะดวงยังไม่แข็งแรงพอแถมชื่อก็ไม่ดีส่วนพลเอกประวิตรดูจากดวงแล้วเป็นดวงไม่ธรรมดาพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวส่วนดวงนายพิธายังลูกผีลูกคนมีหลายคดีอยู่ในขณะนี้แต่ดวงถึงนายกรัฐมนตรีเพราะดวงพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะยังมีปัญหาอุปสรรคเยอะตอนนี้เลยยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวแพทองธารดวงดีเพราะถ้าดวงไม่ดีพ่อคงไม่เสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเงินพร้อมวาสนาพร้อมดวงพร้อมตอนนี้เขาพร้อมมากแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นขอฟังธงนายกรัฐมนตรีคนที่30คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะดวงให้สถานการณ์ให้หากเป็นนายพิธาขึ้นมาทหารก็จะไม่ยอมอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีคนที่30มีอาถรรพ์เป็นได้แต่เป็นไม่นานอย่างมากก็แค่ปีกว่าคนที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้จึงขอฟังธงว่าเป็นพลเอกประวิตรที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วิษณุชี้รัฐบาลใหม่แก้งบประมาณปี67ทำได้เป็นเรื่องปกติยกเคสประยุทธ์2หรือประยุทธ์1วิษณุชี้รัฐบาลใหม่จ่อรื้องบประมาณปี67สามารถทำได้เป็นเรื่องปกติเป็นอำนาจมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงย้ำรัฐบาลประยุทธ์2ยังเคยรื้องบประมาณรัฐบาลประยุทธ์1วันที่8มิถุนายน66ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพแพลทินัมประตูน้ำในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่เตรียมรื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาทว่าเป็นธรรมดาและเป็นอำนาจของผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลซึ่งในเมื่อเขามีนโยบายของเขาต่างหากก็จะต้องมาจัดลำดับงบประมาณใหม่สำหรับงบประมาณดังกล่าวเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้จัดทำเตรียมไว้ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่สามารถมารื้อได้แต่ถ้ารัฐบาลปัจจุบันไม่ได้จะทำเอาไว้ให้รัฐบาลชุดใหม่ก็จะเข้ามาจัดไม่ถูกทั้งนี้ตนเห็นข่าวผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่จะใช้วิธีการจัดงบประมาณแบบฐานสูงซึ่งไม่ใช่วิธีที่รัฐบาลปัจจุบันใช้ดังนั้นเขาก็มีสิทธิมารื้อได้ถูกต้องแล้วใครมาเป็นรัฐบาลก็มารื้อหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะแม้แต่ยุครัฐบาลประยุทธ์1จัดงบประมาณไว้ให้พอเมื่อรัฐบาลประยุทธ์2เข้ามาก็ได้รื้องบประมาณที่รัฐบาลประยุทธ์1ทำไว้